ติดตั้งฟอนต์สำหรับ iOS นะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone เนี่ยอันนี้คือฟอนต์ก็ไฟล์ก็จะถูกส่งไปที่กลุ่ม LINE เนาะไฟล์เนี่ยโหลดได้2แบบก็คือส่งไปใน LINE แล้วก็อีเมลอันนี้คือสะดวกเพราะว่าส่งใน Messenger ของ Facebook เนี่ยส่งไม่ได้นะครับหลังจากที่เราได้ฟอนต์เนี่ยอย่าลืมโหลดแอปตัวนี้ไว้ด้วยสำหรับ iOS นะครับ Fonto หรือว่า Fonto เนี่ยโหลดไว้เลยสีแดงรูปดินสอนะสำหรับคนที่ใช้ Android ก็โหลดเป็น Police ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดไปที่ไฟล์ที่ส่งให้เลยนะครับก็คือ mobile font .zip กดเข้าไป1ครั้งก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่ขวาบนที่เป็นลูกศรสี่เหลี่ยมนี้นะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกศรกดไป1ครั้งแล้วก็มันก็จะขึ้นคำว่าแอป Fonto หรือว่า Fonto นะครับถ้าไม่มีเนี่ยให้เรากดไปที่ More นะครับหรือว่าเพิ่มเติมเนี่ยกดตัวนี้นะครับกดปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นฟอนโต้ที่เราเลือกไว้นะครับแอปสีแดงหลังจากนั้นเนี่ยฟอนต์ก็จะเด้งมาหน้านี้เลยพร้อมติดตั้งเลยให้กดคำว่า install หรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะคือติดตั้งนั่นเองนะครับกดติดตั้งจิ้มไว้เลยติดตั้งไปทีละอันนะครับจนครบหมดเลยถ้าใครอยากได้ฟอนต์ที่มันแบบเยอะๆก็ลงไปเลยพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็ลองเอารูปเข้ามานะครับอันนี้ผมทำตัวอย่างเข้ามาแล้วนะแล้วก็จิ้ม1ครั้งเพื่อที่จะใส่ตัวหนังสือสิวยุบสมมุติว่าเป็นสิวยุบเราจะเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยกดไปที่ฟอนต์นะครับตัวหนังสือฟอนต์ก็คือตัวหนังสือนะครับมัฟฟินอะไรต่างๆที่เราตั้งไว้เนี่ยสิวได้หลายแบบเลยลองไปทำกันดูนะครับอันนี้ก็คือติดตั้งฟอนต์คร่าวๆสำหรับ iOS นะครับลองไปทำดูเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยก็จะสอนในเรื่องของการแต่งรูปต่างๆเพิ่มเติมการวางไอเดียนู่นนั่นนี่คอนเซ็ปต์โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ